ร้านเขาไม่ค่อยดังมากนะครับชื่อร้าน BT ก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือดเขาขายเป็นกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเอ็นตุ๋นมีเกาเหลาหม้อไฟแต่ในภาพอ่ะเห็นเขามีแบบพวกก๋วยเตี๋ยวแห้งห่อไข่ดาวคู่นะมาวันนี้ผมอยู่ที่พุทธบูชาซอย1คือต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้เป็นความบังเอิญครับที่ผมจะมาร้านนี้ตอนแรกอ่ะผมไปถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมาเนี่ยล่องลอยยังอยู่เลยอ่ะแบบพอดีผ่านมาขากลับมันมีร้านนึงอ่ะเด้งขึ้นหน้าฟีดของทีมงานผมก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยร้านอะไรวะร้านเขาไม่ค่อยดังมากนะครับตรงพุทธบูชาซอย1เลยมานิดเดียวชื่อร้าน BT ก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือดเขาขายเป็นกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเอ็นตุ๋นมีเกาเหลาหม้อไฟแต่ในภาพอ่ะเห็นเขามีแบบพวกก๋วยเตี๋ยวแห้งห่อไข่ดาวคู่น่ากินมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในแล้วกันว่ามีอะไรบ้างแต่ผมเชื่อเลยว่าวันนี้นะครับผมตั้งใจจะหาร้านหนึ่งที่แบบดีที่ไม่ดังอ่ะไอ้คนดูว่าเฮ้ยบางทีร้านที่เขาไม่ได้ดังไม่ได้อยู่ในกระแสเนี่ยมีอะไรดีๆให้ดูได้ด้วยนะครับแล้วรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวผมขอลองชิมตุ๋นห่อไข่เฮ้ยมันเป็นหมูตุ๋นนะเจ๋งว่ะไม่ธรรมดานะโอ้ได้เรามีเฮ้ยมีไข่ด้วยเหรอไม่มีไข่ด้วยอ่ะหม้อไฟเขาอ่ะเอ็นใหญ่อ่ะเขาอร่อยดีนะครับไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเฮ้ยเจมกินอะไรอ่ะจูนกินอะไรพี่เจมยังไม่ได้กินอะไรนี่วันนี้คือก่อนมาเมื่อกี้บอกคนดูก่อนดิแข่งมาแล้วพี่ก็กินก๋วยเตี๋ยวไป60ชามเบาๆแล้วบอกว่าหิวต่อนี่ประเด็นของการเวลากินถ่ายเสร็จแล้วขึ้นรถปุ๊บหิวอีกแล้วอร่อยไหมเอาเจ้าน่ากินนะแต่แบบไม่ไหวแล้วเมื่อร้านเมื่อกี้มีใครยังไม่กินบ้างผมนี่ไงร้อนเข้าไปเราต้องมี2ทีมไว้ตลอดแล้วนี่สแตนบายร้อนสั่งอะไรสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วสั่งให้นี่ป่ะสั่งอะไรไปแห้งไข่คู่สั่งมาคืออันนี้ป่ะไม่ใช่อันนี้ห่อไข่ก๋วยเตี๋ยวห่อไข่แต่ดีนะรสชาติดีผมอยากกินอันนี้มากเลยร้านเขาข้าวไข่เจียวพี่เอาข้าวไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในชีวิต1จานครับเอาออกมาตักหน่อยดิผมตักหน่อยไข่โบ๊ะไข่คู่ของไข่บอสอุ้ยดีประสบการณ์กว่า5ปีในวงการยูทูบเบอร์สำเร็จในการเจาะไข่แล้วโอ้ยทุกคนท่านผู้ชมน่ากินนะน่ากินมากเลยครับน้ำรสชาติดีเลยนะครับหอมแล้วก็แบบดีอ่ะเขาต้องใส่อะไรเข้าไปแน่เลยอ่ะทำให้เราติดใจเขาใส่อันนี้เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสมาร์ทซอสคืออะไรนะใส่มาในสมาร์ทซอสนี่คือไปหยิบของพม่าเลยเขาขายอยู่นี่สมาร์ทซอสเทปดีที่ไม่ดังที่อยู่ดีว่าบังเอิญมันเจออันนี้มันเป็นความบังเอิญจริงคนดูทุกคนครับต้องพูดตรงครับไม่มีอะไรในหัวแล้วก็ไม่มีการบ้านในหัวก่อนที่จะมาสดๆเป็นโดนด่าได้เลยสำหรับคนที่ไม่กินผักและอยากจะหุ่นดีอย่าลืมครับเบฟิต้าเจลลี่แล้วก็เบฟิต้าเอสนะครับ2สูตรนี้นะครับไปลองใช้รับรองครับหุ่นคุณจะปังเป๊ะอลังการแต่ที่สำคัญครับคุณต้องออกกำลังกายด้วยนะฮะรับรองหุ่นคุณจะดีตลอดเวลาฝากเบฟิต้าด้วยนะครับไปสั่งซื้อได้โปรโมชั่นเยอะแยะเลยครับผมน้ำซุปไม่ต้องปรุงก็อร่อยแต่ว่าถ้าใครชอบกินเปรี้ยวหรือเผ็ดใส่เพิ่มเข้าไปเพราะว่าจะมีความเค็มในซอสและน้ำของเขาจะอร่อยมากนะน้ำเปล่าๆของเขาเนี่ยแบบดีมากๆน่ากินเลยเฮ้ยน่ากินนะทั้งกว้างทั้งแคบแคบหมดแล้วแคบน้ำมีแคบมีผมมันมีแบบแฝงอยู่แล้วกินแบบห่วงคอมเมนต์มาบอกด้วยครับภาพในเทมนี้เป็นยังไงบ้างเล่าเรื่องด้วยเสียผมว่าดีเกินคาดเพราะเราแรกมาเรานั่งดูกันในรถอยู่ดีมันก็มีฟีดอันนี้ขึ้นมาแล้วร้านเขาขึ้นมาปุ๊บใช่ป่ะแล้วพอดีผมขับอยู่แถวนี้ใกล้ๆแบบไม่ไกลมากพอดีผมเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาถ่ายร้านนี้กันเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนร้านแม่น้องลีที่บอสไปกินแล้วบอสก็มาพาให้พี่รู้จักอ่ะโอ้โหเนี่ยดังเลยร้านแม่น้องลีดีมากเลยตอนนี้คือดังไปแล้วตอนนี้ภาพนี้ถ่ายโดยครีเอทีฟเอาป้องด้วยเอานี้ก่อนโอ้ดูดิคือคนละเลนน่ะงงละตอนนี้จะงงละคืออะไรอะไข่เจียวข้าวกระเทียวไข่เจียวอร่อยด้วยแสดงไม่ดีเลยเล่นไม่ดีอะตะกองหัวเลยตัวไม่ได้เลยดูไอ้ท็อปกินไปเหมือนกังวลไปว่าภาพกินได้ป่ะเหมือนกินไม่เต็มอิ่มยังไงชอบกินข้าวป้องแค่เป็นหอยจูนนะครับตกลงมืออยู่ไหนเนี่ยแยกเข้าใจไปหมดแล้วสอบเสร็จหนูห้ามเลยเป็นนักกีฬาใจมือดีดูได้มันใจมือดีเปลืองไม่ใช้พื้นที่แบบว่าอะไรอ่ะ
อะไรอ่ะเสียงมากเสียงลูกอิ่มลูกอิ่มอันนี้ออกไปก่อนอ่ะนี่ก็เสร็จแล้วออกไปอ่านี่ลวกจิ้มลวกจิ้มมิกกี้เมาส์ลวกจิ้มธรรมดาคนหากองหลักกองเป็นกองแคบไปหมดไว้ใจดีวะไม่ไว้ใจกลัวคนชอบอ่ะกลัวคนชอบแบบอ๋อกลัวตกงานกลัวขังเกินอันนี้เราให้นะดีที่ไม่ดังเราให้เลยหรือเขาดังอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้เอาไปว่าเขาดังแหละดังแต่ดังสำหรับดังสำหรับเราคือเราต้องรู้จักไงแต่ตอนนี้เราไม่รู้จักเราว่าในย่านเขาน่าจะมากินกันบ่อยผมอยู่แถวนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรจริงป่ะก็จริงผมมาพุทธคุณทาผมเลยกินพี่ผมแนะนำข้าวกระทะข้างหน้าหลังผมมาผมหาไม่เจอดีอ่ะจอดนี่ดิมันหายเฮียแต่กูแล้วเฮียมึงจอดอาหารที่มึงไอ้ที่เขาว่าละกล้องครับนี่วันนี้คือการแลกหน้าที่กันนะครับให้แม่คุณจะได้อยู่ในนี้ของลวกจิ้มเขาว่าดีนะหมูเขามีความนุ่มๆนะฮะเออร้านแถวบ้านคุณถ้าคุณคิดว่าเออคุณคิดว่าร้านไหนที่แบบอร่อยแล้วคุณว่าร้านเขาคนเงียบๆอ่ะคุณคอมเมนต์มาบอกอร่อยสำหรับคุณแล้วอร่อยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ทีมงานไปลองแบบเขาเรียกอะไรไปลองเซอร์เวย์ดูเออนี่จริงๆก็ไปทำนะดีที่ไม่ดังกังวลไม่กังวลได้ดูดิดูกังวลมึงดูดิมันกังวลเนี่ยเห็นป่ะไปท็อปมึงเห็นป่ะมันเช็คงานเห็นไหมเนี่ยไปกดโฟกัสทิ้งไว้ทำไมอ่ะขยับมันก็เบอร์ครับอันนี้ของใครอันนี้ของโฟกไหมเหรอที่จริงอ่ะโฟกให้ก็ของพี่ข้าวไข่เจียวเรากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว60ชามใช่ป่ะก็นั่งคิดในใจว่าเอ้ยจะกินเยอะดีไหมกะว่าจะมากินรีวิวธรรมดาแต่พอคิดเจอไข่เจียวเข้าไปก็คือแบบต้องเอาเรื่อยๆอืมใครมีไข่เจียวร้านไหนเด็ดๆแนะนำผมหน่อยดิกินอะไรเอาอืมบะหมี่ห่อไข่ครับบะหมี่ห่อไข่เหรอโอ้โหไม่มีอย่างอื่นหรอวะมีเขามีเยอะแยะเลยแต่ในภาพไม่ออกว่าจะกินอะไรน่าผมให้ดูเมนูเขานะเห็นเมนูแล้วใช่ป่ะนี่มีอะไรบ้างลองดูโต๊ะข้าวเจียวไปยังขอได้ไหมที่จริงขอไอ้โฟกัสจานแรกแล้วขอมันมาจานที่สองก็ขอไอ้โฟกัสก็ขอมันมาเมนูก็น่าสนใจเยอะแยะเราปลอมไข่เจียวไข่เจียวแล้วเบื่อแล้วก็สั่งยังสั่งแล้วครับไม่รู้ใครได้ยินยังเอางี้เฮ้ยเอาข้าวไข่เจียวหมูสับให้ด้วยอยากเองอยากเองเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวมันก็20จานแล้วนะไหวอยู่เออเอาเดี๋ยวไม่ได้ลองก็ไม่รู้ว่าอร่อยจริงพี่บอสไข่เจียวหมูดำป่าหอมๆในหมูเขามันเหมือนแบบมีซึมน้ำแกงเข้าไปหอมๆแบบดีอ่ะลองกินเนี่ยเนี้ยหมูเขาทำดีมากจริงๆชอบทุกตัวเนี้ยหมูเอ็นหมูตุ๋นเออคราวที่แล้วตอนดีที่ไม่ดังแม่น้องรีบอกก็เลือกให้พี่ดิเปิดโลกไอ้กั๊กต้องมาดีกว่าผมไม่ได้ต้องติดเขารู้หมดแล้วเขาเคยเข้ามาแล้วนานมากต้องมีอีกรอบครับโอ้โหด้วยความน่ากินนะโอ้โหยิ่งแม่งแบบกรอบโอ้โหเสียงกรอบไข่เจียวธรรมดาเมนูที่ใครๆก็ชอบนะไอ้เหี้ยอร่อยอันนี้สิอร่อยเรามองเหมือนเราอยากกินอร่อยใช่ไหมร้อนเรามองกินเฉยๆอ่ะแล้วแบบอาจารย์กินเฉยๆโอ้โหดูดิโอ้โหมึงเอาเข้าปากไม่รอกล้องเลยถ่ายกันแบบนี้เลยครับวันนี้บอกว่าดีที่ไม่ดังเราไม่รู้จริงมันเขาเรียกว่าการที่เราไม่ได้วางแผนมาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าร้านเขาขายอะไรมีอะไรคือต้องบอกว่ามันเป็นความบังเอิญที่เรามาต้นเหตุของดีที่ไม่ดังนะครับผมเราก็จะมีร้านอย่างนี้มาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะอาจจะประมาณสักเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยร้านเขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงบอสให้ข้อมูลหน่อยเด็กตะกี้มึงเป็นคนบอกกูเวลาเนี้ยมึงพี่น่ากินก็เลยมาบอกปิดปิดปลาย2บอกปิด6โมงเอาดีเอาตั้งแต่แรกโมงไม่รู้แต่ปิดปลาย2ถามพี่เข้าไปแล้วถามไหมอ่ะบอกกับปากพี่เข้าไปพี่ครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับปิดปลาย2ครับรู้แล้วนะร้านเขาเนี่ยเปิด10โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดบ่าย2โมงครึ่งมาพี่ข้าวเปล่าจานสุดท้ายแล้วพี่มอสอะไรนะไข่ห่อไข่ห่อก็มีไข่ห่อ
ดีมากครับร้านเขาเนี่ยจะอยู่พุทธบูชาซอย1เลยซอย1มานิดนึงร้านเขาจะอยู่ตรงคอสะพานด้านขวามือร้านเขาเนี่ยจะเปิดอย่างที่ผมย้ำอีกทีครับ10โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งร้านไม่มีวันหยุดแวะมาครับร้าน BT ก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือดให้เป็นอีกหนึ่งร้านดีที่ไม่ดังนะครับผมดีที่ก๋วยเตี๋ยวเลือดเดือดพอแล้วร้านดีที่ไม่เขารู้แล้วนะ เขารู้แล้วโอ้โหโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเทปนี้นะคือผมอยากให้ร้านเขาดังอ่ะคนเขาจะได้เยอะๆครับตอนนี้คนเขาก็ไม่ได้เยอะมากมีเรื่อยๆนะครับเด็ดครับฝากด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม